ซุนโบของลีกในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับโอ้โหหัวตรงนี้ของสลาวินแบนพุทธศิลป์ให้เล่นต่อครับบอลได้เปรียบของบุรีรัมย์นฤบดินยกมาแล้วได้โถมเข้ามามีล้มลงไปพุทธศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูวีอาร์ได้เหมือนกันครับถ้ามีจังหวะที่เราจะเข้าถึงบอลแต่โดนทำฟาวล์นะครับความเป็นไปได้ในเรื่องของจุดโทษเลยนะครับเข้าข่ายในการเช็คตรงนี้เนี่ยว่าไปเหลืองของสลาวินแบนผู้สินไม่ได้ว่าเพราะว่าเป็นพรได้เปรียบของบุรีรัมย์ครับแล้วดูตรงนี้ครับที่มนตรีพรหมสวัสดิ์ตามประกบจนทานโบลิงกีมุมนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับตุมุย่ามายืนบังครับ ต้องไปดูเองนะครับเพราะว่ามี VR แทรกแซงเข้ามาแล้วเห็นค้านครับโอ้มีลุ้นกับลูกจุดโทษเหมือนกันครับสำหรับบุรีรัมย์เปิดมาแล้วมนตรีบีกระแทกเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูครับบอลจะมาถึงบุรีกีแล้วนาวาเซียวครับว่าจะเป็นจุดโทษได้เหมือนกันครับขึ้นหยับทางด้านของคุณต่อพงแล้วครับดูครับแล้วดูจังหวะคือมุมด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนกระแทกนะครับแต่อีกมุมนึงก็เหมือนกันเป็นเบียดกันนะครับพยายามจะหามุมที่มันชัดเจนที่สุดนะครับมีเบียดมีอะไรกันจริงครับแต่ว่าจะน้ำหนักไปถึงจุดโทษไหมก็อยู่ที่ผู้ตัดสินแล้วครับคุณต่อพงใช้เวลาดูค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะครับกับการพิจารณาเคสตรงนี้ครับใช่ครับให้จุดโทษกับทางบุรีรัมย์ครับคุณต่อพงสมสิงห์หน่อยที่ไปดูจอที่ข้างสนามครับมองว่ามนตรีไปเบียดกระแทกจากข้างหลังนะครับทำลายจังหวะของโจนทานโบลิงกิคือจังหวะที่โบลิงกิจะเข้าถึงบอล นะครับมีการกระแทกจริงๆครับเนี่ยครับแล้วก็ล้มไปในเขตโทษดวลกับชนานนท์ครับขอสิทธิ์ยานมาแล้วครับบอลันเขาสิทธิ์วิ่งมาแปรลูกนี้เอาเซฟได้แล้ว3ของดุมบุญญาเรียบร้อยครับ 3-0 อยู่ดีครับโอ้โหโจนาธานโบลิงเป็นลักษณะดุมบุญญาที่ตามซ้ำรอดขาของสรานนท์เข้าไปเลยครับโอ้โหพุ่งถูกทางแล้วนะครับสรานนท์แต่ว่าเอาไม่อยู่ครับสุดท้ายดุมบุญญาไวกว่านะครับตามมาซ้ำเข้าไปนะครับโอ้โห 3-0 ครับประตูที่5ของดุมบุญญาในซีซั่นนี้ครับทำไปทำมาเด็ดยิงแซงบุลกีแล้วครับแซงมาหน้าแล้วด้วยดูครับอุตส่าห์เซฟได้ในทีแรกครับคือเล่นเชียงรายเองก็วิ่งมาถึงบอลช้านะครับลันดิสเนี่ยถึงช้ากว่าบนทางด้านของบุญญาครับหนีไป 3-0 ครับครึ่งหลังเล่นมาไม่นานดูในเรื่องความถูกต้องเรื่องลูกจุดโทษอยู่นะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้ก็มีเคสที่เคยเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับการเข้าก่อนนะครับของนั่นนะครับยิงใหม่ครับคือมีการเข้าก่อนทีนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นการเข้าก่อนของถ้ายิงใหม่อย่างนี้ก็น่าจะเข้าก่อนทั้งคู่ครับเนี่ยครับมีความผิดทั้งคู่ครับซึ่งฤดูกาลนี้มันมีเคสแบบนี้มาแล้วครับที่มีเป็นความผิดพลาดแล้วทางนักการผู้ตัดสินก็ได้เหมือนกับมาชี้แจงนะครับดูลักษณะอย่างนี้ต้องเป็นอย่างไรก็คือยิงใหม่ครับดูเหมือนเชียงรายจะเข้าก่อนนิดนึงด้วยครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะเข้าก่อนทั้งคู่ครับทั้งลันดิสแล้วก็ดุบุย่านะครับแบบนี้ตามกติกาก็ต้องยิงใหม่ครับสารานนท์อนุอินครับผู้สินให้สัญญาแล้ววิ่งมาซัดตรงนี้ไปมุมเดิมของเขาสิทธิ์ครับแต่ว่าสารานนท์เอานี้เปลี่ยนใจครับไปอีกทางนึงก็เลยทำให้พุ่งผิดทางนะครับ3-0อยู่ดีครับลอนซานาดุบุย่าก็มีชื่อเป็นผู้ทำประตูอยู่ดีนะครับดุบุย่าแลนดิสนี่สุ่มเสี่ยงจะเข้าก่อนอีกแล้วนะครับแปะไปทางขวามือของตัวเองครับเสียบมุมเข้าไปคือยิงเข้าไปเลยมันจบนะครับผู้ตัดสินก็โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะมีการกระทำผิดเข้ามาก่อนของทั้งสองฝ่ายก็จริงแต่ว่าบอลมันไม่ได้มีส่วนอะไรเกี่ยวกับการยิงลูกจุดโทษตรงนี้อยู่นะครับปล่อยผ่านไปแต่ในลักษณะแรกที่
ต้องมายิงใหม่เพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องครับคือตัวซ้ำครับทำผิดกติกาขณะที่ฝ่ายรับก็ทำผิดกติกาเช่นเดียวกันครับ 3-0 ครับบุรีรัมย์ครึ่งหลังเล่นมาไม่นานครับและมีเปลี่ยนตัวด้วยนะครับทางฝั่งของเชียงรายเอาชิริพัฒน์รีออกนะครับแล้วก็เอาชิริพัฒน์พุ่มแก้วลงมาเล่นแทนครับนาทีที่56ครับประตูจุดโทษของดูบุย่านะครับ